เริ่มรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารชีวิตท่านสุขสุขบริสุทธิ์ผุดผ่องใสปลุกจิตไว้ใกล้พระธรรมฟองอำไพให้จิตใจสดสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจับทำให้ท่านบรรยายจับคำพูมีมนต์ขลังเพิ่มพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทินเจอพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเนมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้กำบลที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกคลื่น พร้อมด้วย Facebook ไลน์ที่กิตติเมธีเมธี ก็ส่งเสียงส่งภาพถึงท่านสาธุชนผู้ฟังผู้ชมซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่13มีนาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น4ค่ำเดือน4ก็ฟังกันได้เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์21นาฬิกาถึง22นาฬิกาเราก็มาฟังกันวันนี้ฟังธรรมะว่าด้วยเรื่องสัญญาแล้วก็เมื่อเช้านี่ก็ออกรายการสื่ออาสาประชาชนไปเสร็จแล้วก็ไปร่วมพิธีบวงสรวงเทพเจ้าตามธรรมเนียมในการบูรณะพระสัมพุทธภัณฑีพระประจำพระอุโบสถนะประจำพระองค์ในรัชกาลที่4แล้วก็บูรณะเสวตฉัตรด้วยทางสำนักพระราชวังและสำนักช่าง10หมู่ก็มาดำเนินการพระก็ไปดูอาตมาภาพเองเสร็จจากออกอากาศวิทยุสื่ออาสาประชาชนแล้วก็ได้ไปร่วมด้วยได้ไปโปรยดอกไม้ด้วยต่อจากนั้นภาคบ่ายก็
านั่งเตรียมข้อมูลเพื่อจะพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลเน้นมาที่บทพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีของวชิรญาณภิกษุหรือรัชกาลรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิมพ์เสร็จแล้วก็คงจะได้ญาติโยมคงจะได้อ่านได้เห็นว่าทรงมีพระนิพนธ์อะไรไว้บ้างไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้หมดนะแต่ก็พยายามรวบรวมเอาแล้วกันเกิดขัดข้องเล็กน้อยยังได้อยู่เนี่ยยังได้อยู่นึกว่าหลุดไปแล้วนะนึกว่าคนหนึ่งหลุดไปแล้วไม่ได้หลุดนะก็ติดตามฟังกันต่อไปนะเราก็เวลามันก็หมุนไปเรื่อยแหละโยมเดี๋ยวก็ไปถึงวันสงกรานต์นะแล้วก็ไปถึงวันวิสาขบูชาเราก็เตรียมกันไปท่านที่อยู่ใกล้พระบรมสารีริกธาตุวันนี้ก็เสด็จจากอุบลราชธานีคงไปกระบี่15นู่นพรุ่งนี้นู่นพอมรืนนู่นชาวปากใต้ก็ยังได้กราบได้ไหว้กันการจะไปก็ไม่ใช่ง่ายนะการที่ทางรัฐบาลจัดมาให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาทำให้แก้ปัญหาวิกฤตอะไรได้เยอะนะแล้วก็ได้เพิ่มพูนศรัทธาของท่านผู้มีศรัทธานะได้เพิ่มพูนศรัทธาหลายท่านนั้นน้ำตาไหลน้ำตาซึมเพราะว่ายากที่จะไปถึงอินเดียได้เสด็จมาถึงแผ่นดินทำแผ่นดินทองแผ่นดินสุวรรณภูมิแผ่นดินสยามประเทศแม้แต่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ถือว่าเป็นบุญนะเราก็ได้รัฐบาลที่มีใจเห็นใจชาวพุทธก็ได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุมาแล้วก็พระธาตุของพระอัครสาวกพระสารีบุตรเถระพระมหาโมคคัลลานเถระเราก็ไม่ควรจะเสียโอกาสนะถ้าใครที่ได้ไปก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะวันนี้นี่ตั้งใจว่าจะพูดกันถึงเรื่องสัญญามาขึ้นสัญญาวรรคที่สองสัญญาวรรคนะเป็นวรรคที่สองวรรคที่สองในทุติยปัณณาสกะมันหลายสองนะ หลายสองก็คือว่าเราผ่านมาแล้ว50สูตรแรกนะผ่านมาแล้วทีนี้50สูตรที่สองเราก็ผ่านมา10สูตรแล้วเป็นวรรคเรียกว่าวรรคเป็นวรรควรรคกันไปมาถึงตรงนี้ก็เป็นสัญญาวรรควรรคที่ว่าด้วยเรื่องสัญญาญาติโยมไปทำสัญญาอะไรกับใครบ้างหรือเปล่าสัญญาซื้อบ้านสัญญาซื้อรถสัญญาซื้ออะไรต่อก็ทำกันได้เยอะนะสัญญากู้หนี้ยืมสินจากธนาคารบ้างอยากผู้มีอันจะกินมีเงินให้กู้บ้างในที่สุดก็ออกมาเป็นในระบบนอกระบบมา
ตอนนี้รัฐบาลก็ใจปั้มตามไปช่วยเปลือกหนี้ให้สำหรับผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบรวมทั้งในระบบด้วยเนี่ยรู้สึกว่าที่ช่วยได้ก็ช่วยกันหมดมีผู้ไปลงชื่อรู้สึกจะมีเป็นแสนนะที่คนกู้หนี้ไปแล้วยังมืดแปดทิศอยู่ไม่รู้จะคืนหนี้จ่ายหนี้ได้อย่างไรบางครั้งบางทีก็ได้ข่าวออกมาบ่อยเลยเหมือนกันนะว่าเจ้าหนี้ตามทวงและใช้อำนาจบาดใหญ่อิทธิพลไปทำลายลูกหนี้ก็มีเหมือนกันรัฐบาลคงเห็นว่าญาติโยมเป็นหนี้คงเป็นทุกข์มากก็เลยช่วยเจรจาประนีประนอมหนี้กันก็เห็นว่ารับเรื่องกันไปได้เยอะนะจะเป็นพันล้านแล้วมั้งเรื่องกันไปก็ยอมถ้าเป็นอยู่ก็แก้ใช่ไหมนะก็รัฐบาลยื่นมือก็มาช่วยแล้วก็ทำกันไปแก้กันไปก็เป็นสิ่งที่ดีก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องพิมพ์หนังสือนะพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมบรรณาการหนังสือฟังสวดพระอภิธรรมก็เล่มละ16บาทใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เชิญได้บอกเมื่อคืนโยมยังไม่ทันได้ตั้งตัวเล่มละ16บาทนะมันก็หลายหน้าอยู่6 70หน้าสั่งพิมพ์มา 5,000 เล่ม 5,000 ก๊อปปี้คือ 5,000 เล่มนั่นแหละก็ลดราคาพิมพ์เหลือเล่มละ16บาทเมื่อคืนก็มีอนัญญามาน้อยส่งมาถึงแล้วอนุโมทนาสาธุนี่ตัวแรกก็49บาทมาคนแรกเลยนะตอนที่สองก็มานันทิการบุตรบานก็บริจาคช่วยพิมพ์มา160บาทแล้วก็ท่านที่สามก็คือรังสรรค์ทองสร้อยนี่ก็ร่วมพิมพ์มา 1,000 บาทก็อนุโมทนาทุกท่านนะวันนี้โยมก็แจ้งมาได้นะหรือวันไหนๆก็ได้นะถ้าไม่ต้องแจ้งแต่รู้นะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะสาขาบางลำพูโยมไม่ต้องบอกสาขาหรอกพอบอกเลขบัญชีนี่เขารู้ปั๊บเขาก็จัดการให้ได้ก็แรกที่บัญชี167-002-6264 167-002-6264 อันนี้ก็ร่วมกันพิมพ์หนังสือให้ธรรมะเป็นทานหลายได้ยินหลายท่านพูดว่าฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านสวดอะไรก็เลยทำหนังสือนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่ฟังแล้วจะได้รู้เรื่องบ้าง167นะยอม167-002-6264นี่คือบัญชีที่จะได้ยอมโอนเข้ามาแล้วก็ได้ร่วมกันพิมพ์หนังสือเพื่อให้ธรรมะเป็นทานอีกทางหนึ่งเปลื้องข้อสงสัยเฉพาะเรื่องเฉพาะเราทีนี้วันนี้ก็มีใครมาบ้างแจ้งก่อนอ้าวมีวัชรินทร์โอภาโสรามรถวันนี้มา number 1คนที่1เลยนะในเฟซนะสมศรีลักษณะวิลาศแล้วก็พันณอัศสะ
สมศรีบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเจเจบูมาก็บอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังก็สาธุนะนายสงวนศักดิ์ชัยแก้วสาธุสำราญไม่ใช่ขอไปสรันสรันอุเนติตระกูลรุ่นมาจากเอลเอนนมาจากอเมริกาหน่อยสาธุสาธุนะหันเป็นสำราญไปได้หนูปานลักษณะเวลาดก็มาจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนั้นลักกี้จังก็มาแล้วนะน้องกราบนมัสการสาธุค่าหนูปานก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าต้าสิทธิมงคลก็มาแล้วบอกว่านมัสการสาธุครับก็สรันอุเนติตระกูลนี่บอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพยิ่งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนะอภิชัยพืชพลสาธุพระมหาเทวินวรปัญโยอนุโมทนาสาธุว่างั้นเอาอ่านแค่นั้นก่อนนะเดี๋ยวค่อยอ่านต่อว่ามาฟังเรื่องสัญญากันก่อนนะสัญญาในทางคดีโลกกับสัญญาในทางคดีธรรมนี่มันออกจะต่างกันสัญญาที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรนั่นหมายถึงสัญญาที่จะต้องทำกันเพื่อรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วจะไม่ผิดสัญญาลงลายมือชื่อกันถ้าเบี้ยวก็ขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้จะเอาศาลเป็นที่พึ่งอีกอย่างหนึ่งก็สัญญากันเหมือนกันนะอย่างหนุ่มสาวสัญญาว่าจะรักกันเนี่ยแล้วก็จะแต่งงานกันแต่มันจะไม่แต่งสักทีเนี่ยสาวก็หงุดหงิดถ้าสาวไม่พร้อมจะแต่งก็หนุ่มก็หงุดหงิดเหมือนกันเมื่อไรจะพร้อมที่จะแต่งอ้าวก็ว่ากันไปก็ทำกันได้หลายเรื่องนะด้วยวาจาโดยลายลักษณ์อักษรแล้วก็ด้วยวาจาแต่อีกอย่างหนึ่งไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีวาจาก็คือจำไว้ในใจพูดแล้วก็จำไว้ในใจก็เป็นเรื่องของวาจาเหมือนกันนะมีวาจาอยู่หรือทำข้างเดียวพูดข้างเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งจำไว้นะเช่นคนหนึ่งพูดว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราเลิกดื่มเหล้าอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินก็จำไว้นะว่าดูที่ว่าเขาเลิกจริงหรือเปล่าเลิกบุหรี่อย่างนี้เลิกได้จริงหรือเปล่านะถ้าประกาศแล้วทำไม่ได้ก็จะทำให้กลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือไปนะมันเป็นได้อย่างนั้นมันเป็นได้แต่สัญญาที่จะพูดนี้เป็นสัญญาในข้อธรรมะนี่มี5อย่างนะต้องเสนอไว้5อย่างพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าถ้ามีสัญญา5อย่างนี้ดีแล้วนี่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดอมตะก็ไปโน่นไปอยุธยาปทุมธานีโน่นเลยนั่นอมตะหนึ่งแต่อมตะในที่นี้หมายถึงลงสู่ความไม่ตาย
ไม่ต้องตายแล้วตายอีกเราตายครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปไม่ตายอีกแต่ต้องทำสัญญานี้ให้สมบูรณ์นะเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาห้าประการนี้คืออะไรบ้างทีนี้ ข้อที่หนึ่งก็คืออนิจจสัญญาจำว่ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจำให้แม่นอย่าลืมตัวเราเองก็ไม่เที่ยงบ้านที่เราอยู่อาศัยก็ไม่เที่ยงรถยนต์ที่เราขับไปก็ไม่เที่ยงแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่เที่ยงดวงจันทร์ก็ไม่เที่ยงโลกที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่เที่ยงไม่นิ่งอยู่ได้อะมันขับเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆเราเห็นนะเราบอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ไปไม่หยุดตัวไปลงทางทิศตะวันตกอันนี้ในความเห็นของเราที่เรามองเห็นมันเป็นอย่างนั้นแต่ในความจริงนั้นก็คือโลกเรามันหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆๆๆในที่สุดก็ข้างที่สว่างก็อยู่กลางวันหมุนไปพอเราออกหมุนออกจากดวงอาทิตย์ไปอีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันก็มืดก็เรียกว่าเป็นกลางคืนซึ่งก็หมุนอยู่อย่างนี้แหละโลกก็หมุนอยู่อย่างนี้แหละร้อยวันพันปีหมื่นปีแสนปีก็หมุนอยู่อย่างนี้กลางวันกลางคืนอยู่นะถามว่าอย่างนั้นมันเที่ยงหรือไม่ใช่นะพอเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเหมือนกันนะในตอนนี้แม้แต่อากาศแม้แต่ฤดูกาลอะไรก็ไม่เที่ยงอย่างปีนี้ก็ว่าเอลนินโญมันมาทำให้กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการอากาศมันก็ผิดพลาดบ้างแต่ถูกมากแต่ไม่ใช่ถูกทั้งหมดพอจะเดาสถานการณ์ได้ก็มีเครื่องมือขึ้นไปวัดมันที่สูงในอากาศรู้ว่าลมมันไปทางทิศไหนมันจะพาฝุ่น PM 2.5 มาบ้านเราหรือว่าจะพาเมฆพาฝนมาตกบ้างเขาก็รู้อย่างนั้น ทีนี้อนิจจสัญญานี่อนิจจก็คืออนิจจังสัญญาก็คือความจำไม่ได้ว่ามันไม่เที่ยงจำไม่ได้ว่าไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเราจำได้ว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็พิจารณาตัวเราเองต่อไปเราจะทำอย่างไรจะเอาชนะได้หรือไม่ชนะได้อย่างไรความชนะนั้นเป็นไปได้แบบไหนชนะก็คือเราเข้าใจได้เท่านั้นเข้าใจว่าไม่เที่ยงเท่านั้นถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจก็คือยังไม่รู้จำความไม่เที่ยงไม่ได้เราจำสมัยเราเป็นเด็กๆไม่ได้สมัยเป็นวัยหนุ่มวัยสาวไม่ได้จำว่าเราตัวเราเองสมัยวัยกลางคนไม่ได้จำสมัยตัวเราเองสมัยที่รับราชการอยู่ไม่ได้เกษียณแล้วก็ยังจำไม่ได้ยังนึกว่าโอ้ยยังทำงานอยู่อะไรทำนองเนี้ยนะ
นั้นเป็นความจำวิปลาสนะคลาดเคลื่อนต้องจำให้ดีโยมต้องจำให้ดีถ้าเราหลับตานึกออกทันทีว่าไม่เที่ยงนะเราไม่เที่ยงนะรถยนต์ก็ไม่เที่ยงนะบ้านก็ไม่เที่ยงนะไฟฟ้าอะไรต่างๆมันก็ไม่เที่ยงนะที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่ไม่มีอะไรที่คงที่อยู่ได้ผมก็จะงอกนี่ของอาตมาก็ได้มาหลายเส้นแล้วนี่บางมุมจะเห็นขาวแล้วหนังก็เหี่ยวหน้าตาก็ค่อยๆเหี่ยวไปแหละนะเหี่ยวไปเรื่อยๆหูก็จะตึงเอาแต่ตอนนี้ยังไม่ตึงนะโยมนะโยมล่ะหูตึงแล้วยังจมูกไม่ได้กลิ่นมันเสื่อมคานประสาทจมูกมันเสื่อมก็ไม่ได้กลิ่นหรือถ้าได้กลิ่นก็ได้กลิ่นแปลกๆไปไม่ใช่กลิ่นปกติก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนมันเพราะมันไม่เที่ยงประสาทลิ้นชิวหาประสาทนี่เป็นยังไงโยมตอนนี้ยังบริโภคอาหารสนุกสนานรื่นเริงอยู่เหมือนวัยรุ่นหรือเปล่าแต่อายุเลย60ไปแล้วมันก็ไม่นะโยมนะมันไม่นะมีน้อยคนที่เห็นแล้วน่าชื่นใจอายุ60 65 70บริโภคอาหารนี่เพลินเลยตักข้าวจานใหญ่ฉันหมดข้าวยังตักเพิ่มเติมอีกโอ้โหเห็นแล้วน่าเพลินนะก็เรียกว่ายังคงที่ได้อยู่เรื่องกินนะเรื่องกินแต่ว่าเรื่องอื่นก็ไปแล้วแหละนะเรื่องอื่นก็ไปเรื่อยๆประสาทอันนี้ประสาทรับรสประสาทกายที่สัมผัสอ่ะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่มันเย็นเกินหรือเปล่าตอนนี้หรือว่าร้อนเกินในอากาศเป็นอย่างนี้เป็นยังไงล่ะอากาศที่เขาว่าร้อนไม่รู้ความรู้สึกได้สักเท่าไหร่วันนี้จะเขาบอกว่าอากาศนี่อุณหภูมินี่ประมาณสัก37 38องศาแต่ว่าความรู้สึกมันจะ40กว่าแล้วนะร้อนเขาว่าอย่างนั้นอันนี้กรมอุตุเขาว่าอย่างนั้นรู้สึกเหมือนกับ42อะไรอย่างเงี้ยนั่นในความรู้สึกนะเพราะมันร้อนไม่รู้จะอยู่ตรงไหนก็น่าเห็นใจนะบางคนในที่ทำงานต่างแดดอาบเหงื่อต่างน้ำนี่โอ้โหร้อนแทบหลังแทบไหม้นะหัวแทบแตกก็สู้นะโยมพักผ่อนบ้างนะให้เห็นพยายามเห็นอนิจจังไปบ้างนะจำไม่ได้ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะเราก็ต้องพักผ่อนเข้าที่ร่มบ้างเพราะธรรมดามันร้อนก็คือร้อนนะร้อนแต่ร่างกายของเราประตูร้อนมากก็น็อกได้นะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องสัญญานะเรื่องสัญญาอนิจจสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าไม่เที่ยงนะมันตะกี้เห็นแว็บหนึ่งแต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องจบรายการแล้วจะตามไปดูมีโยมโอนปัจจัยเข้ามาเข้าใจว่าร่วมทำบุญนะ
ร่วมทำบุญพิมพ์หนังสือนะคิดเป็นเล่มเล่มละ16บาทนะโยม 5,000 เล่มเขาก็คิด 80,000 บาทอาตมาก็ยังไม่รู้ว่าโยมจะช่วยกันได้เท่าไหร่นะแต่เท่าไหร่ก็เท่าและสั่งแล้วนะเพื่อว่าไม่ต้องสั่งพิมพ์บ่อยๆเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายอภิธรรมก็คืออภิธรรมที่สิ่งที่พูดเนี่ยก็คือเรื่องที่ปรากฏในพระอภิธรรมเหมือนกันนะสัญญาที่สองก็คืออนัตตสัญญาจำให้แม่นว่ามันไม่มีตัวตนไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นอนัตตาเนี่ยไม่มีตัวตนนี้แม้แต่พระนิพพานก็ไม่มีตัวตนความจริงที่สูงที่สุดนะการบรรลุผลเป็นพระอรหันต์แล้วพ้นจากพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นทิ้งร่างกายแล้วนั้นจิตของท่านเข้าสู่นิพพานจิตของท่านเข้าถึงความเป็นอนัตตาไม่ต้องเหลือตัวตนอยู่ทุกอย่างเป็นอนัตตา non self non self หรือจะบอกว่า selflessness ก็ได้มันไม่มีตัวไม่มีตนนะข้อคำสอนข้อนี้นี่แย้งกับหลักคำสอนในศาสนาฝ่ายเทวนิยมศาสนาฝ่ายนี้เทวนิยมนั้นก็บอกว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีตัวตนอย่างศาสนาพราหมณ์ก็ไปถึงพระพรหมพระพรหมนี่มีตัวตนถาวรเป็นอัตตาใหญ่ศาสนายิวก็มีตัวตนเหมือนกันศาสนาอิสลามก็มีตัวตนเหมือนกันก็มีพระเจ้าผู้เป็นใหญ่นั้นความเห็นอย่างนั้นแล้วก็เชื่อกันอย่างนั้นแม้แต่ชาวพุทธฝ่ายมหายานก็เชื่อคล้ายๆอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็จะพูดฝ่ายมหายานั้นเชื่อว่าแม้แต่เราบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วตายจากโลกนี้ไปก็ไปเป็นพุทธะอยู่ในสวรรค์ชั้นพุทธเกษตรอยู่ในพุทธเกษตรคือไม่สูญไม่หายไม่ตายแล้วทีนี้อยู่ในนั้นอยู่กันแออัดเท่าไหร่ก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นไม่มีแล้วไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดกันในพุทธเกษตรแล้วไม่มีในเทพเทวาชั้นไหนแต่นรกก็มีเปรตมีไปอัดกันแน่นได้อสุรกายมีดิรัจฉานก็มีมนุษย์เราก็มีอยู่เกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเสื่อมถึงอบายดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเรียกว่าทุกขตินะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความตกต่ำเติบโตเจริญไม่ขึ้นนี่ก็เป็นวินิปาตะเป็นวินิปาตะตัวหนักไปกว่านั้นก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็หรือว่าเป็นมนุษย์แต่ว่าอยู่แบบสัตว์นรกอยู่แบบสัตว์นรกตัวนรกก็ทุกข์ยากลำบาก
ไม่มีโอกาสที่จะได้สุขสบายเหมือนคนอื่นเขาเลยนั่นก็คือคตินะคติของผู้ปฏิบัติธรรมและไม่ปฏิบัติธรรมมันต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมปล่อยวางอัตตาเสียได้ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอุปาทานทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เมินเฉยเป็นอนุปาทานเนี่ยไม่ใช่เมินเฉยถ้าไม่เมินถ้าไม่เมินเฉยถ้าไม่นั่นก็ยึดมั่นเป็นอุปาทานก็ทำให้ทุกข์เช่นยึดมั่นว่าเราต้องไม่แก่เราต้องไม่เจ็บป่วยเราต้องไม่ตายญาติของเราต้องไม่ตายอย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครมานั่นได้พอถึงเวลาตายแล้วใครๆก็มาต้านทานไม่ได้มันก็ต้องตายนั่นแหละพระกล่าวรัชกาลที่4ทรงแสดงไว้ว่าอนัตตานั้นก็มีนะวัเสอวัตนาเยวะมันไม่เป็นไปในอำนาจของใครใครบังคับไม่ได้อัตวิปักขภาวะโตมันขัดแย้งกับคำที่ว่าอัตตาคืออัตตามันต้องมีตัวตนจีรังยั่งยืนถาวรแต่มันไม่มีตัวตนอะไรที่ยั่งยืนถาวรตามคติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสัตว์โลกเราหรือคนเราเนี่ยทำดีไว้มากก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดีมากนั่นอีกก็ไปเกิดเป็นเทวดาทำดีน้อยชั่วมากก็ไปเกิดนรกชั่วน้อยหน่อยก็ไปเกิดเป็นเปรตน้อยลงมาอีกก็ไปเป็นอสุรกายชั่วน้อยๆก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวนี้คนพวกนี้เยอะขึ้นนะทำชั่วไม่มากแต่ชั่วนั่นแหละก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปสัตว์เดรัจฉานก็ให้คนได้ดูแลปรนิบัติอยู่แล้วก็มีเยอะนะเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันเยอะไงก็ได้ไปถึงนั้นก็ถือว่ายังพอโชคดีอยู่บ้างนะอยู่ใกล้มนุษย์ถ้าไม่งั้นแล้วก็ลำบากถูกปล่อยทิ้งปล่อยเกาะยำลังทุกข์ยากลำบากนะไม่นิ่งเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วกลายไปเป็นอื่นได้ตายไปเกิดเป็นอื่นไม่นิ่งอ่ะไม่ใช่ว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าตายแล้วศูนย์ก็ไม่ใช่บางครั้งบางทีบางท่านบางคนคิดว่าโอ๊ยตายแล้วก็จบกันไม่มีอะไรต่อแล้วไม่เกิดแล้วก็ตายนะไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นเข้าใจผิดตายแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปตามบุญตามกรรมกัมมังสเตวิภัชติกรรมจำแนกสัตว์หิยะนิดังหินัปปณีตตายะจะให้เลวให้ดีก็อยู่ที่กรรมนั้นก็ต้องจำนะต้องจำต้องก็ภาวนาไว้เป็นสัญญาเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเจริญแล้วทำให้มากแล้วให้มีสัญญานึกรู้อยู่สัญญานี่ก็เป็นตัวปัญญาตัวหนึ่งนะแต่ปัญญาเนี่ยรู้พร้อมนะรู้พร้อมแล้วก็จำได้ข้อที่3ก็คือมรณะสัญญาความจำว่าเราต้องตายแน่ๆพระพุทธเจ้าแนะนำให้เจริญมรณสติกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานเจริญมรณสติ
สติระลึกถึงความตายว่าเราต้องตายแน่ๆถ้ามีคำที่จะมาภาวนาได้หลายอย่างเช่นอวัตสังมยามริตภังอวัตสังมริตภังตายแน่เราต้องตายแน่ๆมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันเป็นปกติของสัตว์โลกนะตายแล้วก็จิตใจยังวนเวียนเกี่ยวข้องอยู่ก็แล้วคำว่าสัตว์แปลว่าผูกข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ชิมรสได้สัมผัสนี่แหละนั้นอารมณ์ต่างๆนั้นคืออารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ที่เป็นเบญจพิธกามคุณติดใจเออลืมตายลืมนึกถึงความตายการนึกถึงความตายนี่มันเป็นไปได้ดีก็ต้องมีสัญญาที่ดีนะเจริญแล้วทำไมมากแล้วได้ผลมากนะมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะหมายความมุ่งหน้าสู่นิพพานได้นะมีอมตะเป็นที่สุดไปได้อย่างนั้นก็ไปถึงนิพพานได้นิพพานนี่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้การยังไงอ่ะก็คือกิเลสนิพพานก่อนพระอรหันตขีณาสพเจ้าทั้งหลายที่ท่านอยู่มีอยู่ที่เรารู้กันในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นะพระอรหันต์เยอะถ้าเหล่านั้นก็อยู่ได้มา10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีก็มีหลายท่านน่ะมีอายุถึง120นะอย่างพระอานนทเถระพระมหากัสสปะเถระอย่างเนี้ยท่านอยู่กันนานโรคภัยไม่เบียดเบียนก็ทำให้อยู่ไปได้นะพระพุทธเจ้าให้นึกถึงความตายทุกวันด้วยถ้าทึกนึกถึงได้ทุกเวลาทุกนาทียิ่งดีรู้อยู่ว่าเราต้องตายแน่เราต้องตายแน่ๆมีความจำเรียกว่าขึ้นใจทำให้มากเจริญแล้วทำให้มากแล้วนะก็ทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ตายก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาเห็นความเป็นธรรมดามรณะธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้แน่นอนทุกคนเป็นเช่นนั้นแน่นอนข้อที่4ท่านสาธุชนทั้งหลายอาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือสัญญาความจำได้หมายรู้เรื่องความปฏิกูลในอาหารปฏิกูลนี่หมายความว่ามันไม่สะอาดเนี่ยถึงจะชำระชะล้างยังไงมันก็ไม่สะอาดยิ่งเดี๋ยวนี้นอกจากไม่สะอาดตามธรรมดาของอาหารแล้วมันยังมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกยาพิษอะไรเข้ามาอีกที่เขาฉีดไว้ที่แตงกวาบ้างถั่วฝักยาวบ้างหรือฉีดไว้ที่ปลาทะเลเอาขึ้นมาจากทะเลแล้วก็ใส่ฟอร์มาลีนให้มันสดอยู่นานๆนิดนึงนี่ยาทั้งนั้นแหละนะมันปฏิกูลปกติมนุษย์เราเนี่ยต้องจะบริโภคก็ต้องปรุงให้สุกก่อนสุกแล้วก็ไม่รู้ว่ายาพวกนั้นมันจะตายไปหรือไม่ความปฏิกูลในอาหารเนี่ยป่านนี้แล้วโยมคงไม่รับประทานอาหารแล้วนะโยมที่รับประทานอาหารป่านนี้ก็คงไม่ฟังคือมันต้องแสดงไปให้เห็นเวลาเราบริโภคอาหารนะให้
ให้มีสัญญาความจำรู้ว่ามันเป็นอาหารเป็นของปฏิกูลอยู่ในจานอาจจะยังรู้สึกว่ามันน่ากินน่าบริโภคน่ารับประทานแต่พอเข้าปากแล้วนี่เคี้ยวแล้วนี่บดแล้วนี่มันผสมกันแล้วนี่ถ้าสมมติว่าใครอาเจียนคายออกมาอย่างเนี้ยมันรับไม่ได้แล้วนะดูอาการแล้วมันรับไม่ได้แล้วกลิ่นก็รับไม่ได้สีก็รับไม่ได้แล้วไม่รู้เป็นสีอะไรแล้วพระพุทธเจ้าให้พิจารณาถึงอย่างนั้นนะเพื่อไม่ให้เมาอาหารพระเจ้าสอนพระอันนี้เพื่อไม่ให้เมาอาหารเมาในอาหารเพราะถ้าเมาอาหารเนี่ยในที่สุดก็จะต้องมาเมากายอีกพระฉันอิ่มมากนิยมพอฉันอิ่มมากแล้วมันจะง่วงอย่างที่เขาพูดกันว่าพอหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนก็อยากนอนน่ะทีนี้พออยากนอนจะเจริญกรรมฐานก็ไม่ไหลจะไปทำมางานอะไรก็มันเสื่องๆซึมๆเพราะว่าง่วงนอนเพราะนั้นเราต้องจำไว้ว่ามันไม่ใช่ของที่อะไรสะอาดปลอดภัยอะไรทุกเรื่องนะต้องระมัดระวังบริโภคอาหารนี่นะแต่แม้ว่าจะเป็นของปกติแล้วต้องเข้าใจเรื่องความปฏิกูลในอาหารทำได้อย่างนั้นก็เราจะได้บริโภคอาหารแต่พอดีแก่ร่างกายไม่บริโภคให้มากเกินให้น้อยเกินน้อยเกินก็ทำให้ร่างกายอ่อนเปลี้ยเพลียแรงมากเกินก็ทำให้ร่างกายนี้อืดอัดเชื่องช้าเชื่องซึมเอาไว้พอดีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนวัยรุ่นก็อาจจะเจริญอาหารหน่อยเพราะอายุเลย60แล้วนี่กี่คำไม่กี่คำแล้วโยมแต่รับประทานอาหารไปถึง10คำนี่ถือว่าเก่งนะแล้วเก่งว่าบริโภคได้ฉันได้รับประทานได้แต่ที่ไม่เก่งก็คือมันจะเมาอาหารปกติ7คำ8คำทรงแนะนำไว้ว่าถ้าเราคิดว่าอิ่ม8คำก็7คำพอแล้วเผื่อไว้เผื่อดื่มน้ำเผื่ออะไรอีกก็จะได้พอดีร่างกายก็จะไม่อืดอาดเสื่องซึมข้อที่5ข้อสุดท้ายสัพพโลเกอนัพพิรตะสัญญาคือความจำว่าความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอนัพพิรติอนัพพิรตะเนี่ยไม่น่ายินดีย่งสัพพโลกะคือในสัพพโลเกในโลกทั้งปวงทุกอย่างที่มันมีอยู่ใกล้เราไกลเราเป็นอย่างไรถ้าเราไปยินดีเราก็จะไปกลายเป็นยึดไปติดพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางให้รู้เท่าทันโดยการใช้สัญญาเนี่ยพอมีสัญญาอย่างนี้แล้วอัสพะโลเกอนัพพิรตะสัญญาแล้วไม่ว่าจะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มันก็รู้สึกว่ามันไม่น่ายินดีอ่ะจะไปยินดีอะไรทำใจให้ได้แล้วก็รักพักหนึ่งแล้วก็ได้อย่างเหมือนอัตมภาพนี่นะไปเห็นเสื้อผ้าบางลำพูนี่ก็ไม่รู้สึกว่ามันยินดีมันน่าสวมน่าใส่อะไรเพราะเราไม่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราเราไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้เราไม่ปรารถนาที่จะใช้เสื้อผ้ากางเกงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยผ่านไปเฉยๆไม่มีความรู้สึกว่ามันน่าใช้สอยอะไรทั้งสิ้นนะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในตรงนี้ก็สูตรที่
61และ62นี่ว่าด้วยเรื่องสัญญาสูตรเหมือนกันแล้วก็เนื้อหาเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าแสดงคนละที่กันอย่างในก็ข้อที่62นี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสัญญา5ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญา5คืออะไรก็คืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญามรณะสัญญาอาหารเรปฏิกูลสัญญาสัพพโลเกอนัพพิรตะสัญญานี่เหมือนกันแปะเลยนะเพราะฉะนั้นวาด2สูตรในวันเดียววันนี้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะน่าจะเป็นประโยชน์สำคัญก็คือเราจำได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวสำคัญเพราะว่ายึดมันก็ยึดไม่ได้มันก็เป็นไปตามที่มันเป็นนั่นแหละนะไม่ได้เป็นไปตามที่เราเป็นของว่างเปล่าโยมนะเป็นของว่างเปล่าเราก็รู้เท่าทันมันแต่นั้นเองก็ทำให้ชีวิตนี้อยู่สบายได้เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เวลาก็จะหมดแล้วก็ย้ำเรื่องพิมพ์หนังสือนะเรื่องพิมพ์หนังสืออภิธรรม7คัมภีร์ญาติโยมก็ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์ได้นะก็บอกไปเรื่อยๆเลยโยมร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์ได้ก็อ่อนปัจจัยเข้ามาที่ธนาคารกรุงไทยนะ1670026264อันนี้ก็จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันทำดีเพื่อชาวโลกนะเอาละวันนี้ก็หมดเวลาเท่านี้นะในที่สุดนี้ก็สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตุวันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังบุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังขอเจริญพรพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีก็อะไรอีกมีผู้ร่วมมามีรายการเดียววันนี้นะ500บาทแต่จะเป็นใครยังไม่แจ้งมายังไม่บอกว่าเป็นใครแบงก็ยังไม่แจ้งโยมแบงก็ยังไม่แจ้งเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงแจ้งมาโอ้นี่อยู่ตรงนี้เป็นใครเอ่ยอยากจะเอาปิดแล้วไม่ใช่อ่านรายชื่อก่อนเนาะเมื่อตะกี้ถึงแปะนันทิการอภิชัยพืชผลพระมหาเทวินวรปัญโยอนุโมทนาสาธุวางันเมนลอยปอนำปอบัวเงินสงขลาสาธุจนเอเฉลิมชนสาธุเฉลิมชนบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์กราบสาธุสาธุสาธุครับผมแป้นันทิการก็ผ่านไปแล้วนะด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันทร์เพชร
ด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์แล้วมณีจันทร์เพชรนะครับด็อกเตอร์ขออนุโมทนาด้วยนะมณีรัตน์จันทร์มีจันทร์เพชรนะสาธุสาธุสาธุคุณสุนทรเจนสาธุดร.มณีรัตน์มีจันทร์เพชรบอกว่ากราบถวายนมัสการค่ะพระอาจารย์สาธุตอนนี้ไม่ต้องบอกนนแล้วนะบอกว่าด็อกเตอร์แล้วนะแล้วก็คำรณเยี่ยมเยือนสาธุดลฤดีเนียนจิตสาธุในพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนนมณีแสงจันทร์นี่มาจากบดขยานนน้อมกราบสาธุสาธุสาธุว่างั้นพระสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์สาธุครับหลวงพี่สุขสบายดีนะขอให้สุขสบายดีกันแล้วกันนะอยู่ไปถึงร้อยเลยร้อยนู่นแหละพระปลัดประดอนอภิวัฒโนวัดเกาะจากโกประดอนปากพนังสาธุครับมีวัดเกาะจากวัดเกาะรุ่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะก็สาธุครับกระแสเพชรหนุนบอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระอาจารย์สาธุแล้วก็กระแสเพชรหนุนว่าไปแล้วลีลาวดีดอกสร้อยสาธุต้องใส่ราชโคตรลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอนัญญามาน้อยนะกราบนมัสการค่ะเอามาแล้วร่วมพิมพ์หนังสือมาแล้วนะสาธุสาธุยังมีใครต่อล่ะมันวิ่งหนีไปตั้งเยอะนะแล้วก็ต้องใส่ราชโคตรว่าแล้วอุทาธนาสาธุสมศรีบุญอินเอ้าคุณครูสุขสบายดีนะคุณครูอดีตคุณครูเกษียณแล้วนะน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะว่างั้นกัญญากรจันทรโชติบีสาธุสุเทพสุวีรังกูลสาธุสาธุสาธุด็อกเตอร์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุเทพนะคิมแซกกล้วยสาธุสมศรีบุญอินก็ไม่ว่ากระไรนะว่าเป็นแล้วคิมแซกกล้วยเลิศสมศรีบุญอินแล้วสุเทพสุวีรังกูลแล้วกัญญากรบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะกิมแสควยก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะแสงศิวโรกงแก้วแสงทองสาธุสุรพงษ์จันลิ่มสาธุสฤทธิ์พงษ์เทศบำรุงนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเป็นด็อกเตอร์เต็มทีแล้วกำลังเร่งงานอยู่นะบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์ปราณีมานจิตสาธุกิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะแล้วก็วัดป่าบนเนินสุโขทัยสาธุครับสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุแม่ครัวก็ขยันฟังธรรมะนะวัดป่าบุญเนินแล้วก็ดาวรุ่งมาละอินสาธุเลินทิพย์นมาไกลนี่กิริวงนนสาธุสาธุพระเนตรนรงขันติพะโลสาธุจุชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่ายังไงอ่ะจุชาติความชูชาติออกไปไกลหนีจะอีกแล้ว
อ้าวหายไปเลยหายไปเลยไม่หายไปเลยดูชาติหาไม่เจอจะแล้วกิมอินแล้ววัดป่าบนเนินแล้วดาวรุ่งมาละอินแล้วเพลินทิพย์แล้วพระเนตรนรงค์ชูชาติซึ่งจิตเจริญนี่บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงไว้งั้นแล้วก็มาถึงลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่ายอมโอนแล้วเจ้าค่ะร่วมทำบุญ500บาทวันที่13มีคออ้าวเล่นสิมันใช้เครื่องออกอากาศอยู่ตะกี้นะก็เลยไม่ได้ดูเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเครื่องออกอากาศใหม่แล้วลีลาวดีดอกสร้อยนี่โอนมา 21.36 นอเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญขอให้จิตผ่องใสปัญญาไพบูลย์นะธัญรดาเลี้ยงเหลียงอยู่สาธุพระเทพวัชรจารย์เทียบมาลัยโอ้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำโอบามาผู้นำใครต่อใครนะรวมทั้งอิมมานูเอลมาครองด้วยนะตอนนำเที่ยววัดโพนำชมวัดโพนะองค์นี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นใกล้ระดับอินเตอร์นะสาธุครับพระนรงค์วิทย์ทองอยู่สาธุบรรลือศักดิ์ศรีโสภาสาธุเนนมันพระเพลงสาธุพระบีรพงศ์วชิรญาโนสาธุทาเคชิลูกอีสานสาธุสุเมธพออยู่สาธุด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุจันทภาดีรัศมีบอกว่าน้อมกราบสาธุค่ะสนอสมนัสก็บอกว่ากราบสาธุครับท่านแล้วก็จิรังกรกสาธิกุลโอ้โกสาธิกุลนี่จิรังกรโกสาธิกุลสาธุแล้วก็สุรชัยเป่าพันโอ้สุรชัยมาเกือบไม่ทันวันนี้นะติดภาระอะไรอยู่ก็เอาละนะหมดพอดีก็ได้ตอนนี้นะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้ควงกันใหม่นะอย่าหนีไปไหนสวัสดี